วันนี้มาพูดคุยนะครับในเรื่องของการทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของบทบัญญัติเรื่องละหมาดเหมือนกันแต่ว่ามีคำสำคัญอยู่สองคำคืออิสรอกับมิอรอซึ่งเป็นคำในภาษาอาหรับแล้วคำนี้ก็อยู่ในกุรอานด้วยมีซูเราะห์หนึ่งที่เรียกว่าซูเราะห์อิสรอด้วยนะครับก็แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์และมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วก็ภารกิจที่พระองค์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เผยแพร่สารเรื่องราวขออนุญาตย้อนกลับไปในอดีตส่วนหนึ่งนะครับในสมัยของท่านนบีเนี่ยนบีใช้ชีวิตอยู่ในมักกะห์นะครับตั้งแต่อายุ25ถึงอายุ40กว่านะครับซึ่งก็หลังจากที่ได้รับสารจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เริ่มทำการเผยแพร่ในส่วนต่างๆเหล่านี้อย่างลับๆบ้างอย่างเป็นทางการกับคนใกล้ชิดบ้างนะครับแต่ว่าการตอบรับของท่านนบีในเวลานั้นเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นปีที่โศกเศร้ามากๆนบีเสียคนที่รักไปสองท่านท่านแรกก็คือพระนางคอรียะห์ซึ่งเป็นภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่ท่านอายุ25จนกระทั่ง40กว่าและในปีเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่คอยดูแลก็คือลุงของท่านนบีเนี่ยก็เสียชีวิตไปด้วยก็ว่าง่ายๆว่าคนข้างกายคนที่คอยค้ำชูคอยดูแลปกป้องเนี่ยหายไปถึง2คนแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยลูกชายของท่านที่เล็กๆเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็เป็นความโศกเศร้าต่างๆที่เกิดขึ้นกับนบีในช่วงเวลานั้นน่ยนะครับในคนในมักกะห์ก็ไม่ยอมรับนะครับในเรื่องของศาสนาที่ถูกประทานมาในขณะเดียวกันนบีเนี่ยไปที่ตออิฟก็เป็นเมืองที่ไม่ไกลจากกันมากนักเนี่ยนะครับไปที่ตออิฟคนตออิฟก็ปฏิเสธด้วยนะครับไม่ใช่ปฏิเสธอย่างเดียวทำร้ายนบีด้วยขว้างบ้างอะไรบ้างก็มีในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าเลือดโซมกายนะครับแล้วก็เจ็บปวดกับการกระทำของชาวตออิฟในเวลานั้นเนี่ยนบีก็รู้สึกว่าเศร้าใจเป็นปีที่เศร้าใจมากอัลลอฮ์เนี่ยก็ได้ให้นะครับนบีได้รับเรียกว่ามุอญิซาตหรือสิ่งที่ทำให้นบีมีความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไขปริศนาบางอย่างที่ผู้คนอยากรู้นะครับในอายะกุรอานอายะหนึ่งที่ลงไว้นะครับในซูเราะห์นี้บอกว่าซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดิฮีนะครับไลลันมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลัลมัสยิดิลอักซอมหาบริสุทธิ์ผู้ที่ทรงให้บ่าวของพระองค์เนี่ยได้เดินทางที่เรียกว่าอิสรอเนี่ยก็คือการเดินทางในช่วงพื้นราบนะครับหมายความว่าจากจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งที่ว่านี่คือไบตุลลอฮ์ที่เรารู้จักนะครับที่อยู่ในมักกะห์แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็คือไบตุลมักดิสนะครับที่เราเห็นว่าเป็นโดมออฟเดอะร็อกที่เป็นปัญหาในพื้นดินปาเลสไตน์นะวันนี้บอกว่ามันมีที่มาเกี่ยวกับเรื่องของการอิสรอนะครับแล้วก็มิอรอจด้วยคำว่าอิสรอนะครับในทางภาษาก็คือการเดินทางความยิ่งใหญ่ของผู้พระผู้เจ้าเนี่ยเราไม่อาจจะจินตนาการได้ว่ารูปแบบวิธีการที่จะนำการเคลื่อนย้ายไปเนี่ยไปแบบไหนแต่ว่าในสมัย1400กว่าปีเนี่ยพอนึกภาพตรงนั้นมันนึกไม่ออกแต่พอณปัจจุบันเนี่ยพอเราเห็นรถไฟความเร็วสูงวินวิ่งได้เร็วเราเห็นยานอวกาศที่พุ่งทะยานขึ้นข้างบนเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมีความเป็นแบบนี้คือผลงานของมนุษย์แต่ว่าพระผู้เจ้าเนี่ยมีอำนาจมากกว่านี้ในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ให้มีการเดินทางจากไบตุลลอฮ์ไปสู่ไบตุลมักดิสนะครับแล้วก็ในข้อมูลต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ที่นบีเล่าให้ฟังพออายะนี้ลงมาเนี่ยนะครับในท้ายอายะก็ต่อบอกว่าอัลลอฮีบารอกนาฮาวลาฮูลีนูริยาฮูมินอายาตินาซึ่งบริเวณโดยรอบของทั้งสองที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่แห่งความจำเริญที่มีบารักัตมากแล้วร้องบอกว่าเราต้องการให้เขาเห็นสัญญาณต่างๆของเรานั่นหมายความว่ามันมีสัญลักษณ์บางอย่างที่เป็นสิ่งที่นบีเองต้องตอบคำถามหรือเป็นสิ่งที่พึงจะรู้นะครับแล้วเราก็บอกว่าอินนาฮูฮุวัสซามีอุลบาซีแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงได้ยินและทรงเห็นนะครับในเหตุการณ์ที่ ที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยในวันที่นบีละหมาดอิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณสัก3 ทุ่มโดยประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับแล้วก็ท่านก็พักผ่อนนอนเคลิ้มๆอยู่เนี่ยญิบรีลมาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่าบัญชาใช้ในเรื่องของการอิสเราะห์เนี่ยถูกบัญญัติให้เพื่อให้นบีเนี่ยได้คลายความกังวลโดยการที่จะให้ญิบรีลนำนบีเดินทางจากจุดนี้ไปจุดนี้ที่เรียกว่าอิสเราะห์นะครับแล้วก็มีพาหนะที่เรียกว่าบุรอกนะครับบุรอกใครไปเซิร์ชใน Google ก็จะมีภาพต่างๆแต่ว่าในบันทึกที่มีเนี่ยบุรอกคือพาหนะชนิดหนึ่งนะครับที่มันสามารถที่จะเดินทางได้เร็วแล้วก็พาท่านนบีไปแล้วก็มีไกด์หรือคนที่เป็นคนนำทางนบีไปเองเนี่ยไม่รู้นะครับคนที่เป็นคนนำทางก็คือญิบรีลก็เป็นคนคอยบอกว่าถึงจุดนี้ถึงตรงนี้จะเจอกับอะไรบ้างนะครับเมื่อมาจากมักกะเนี่ยนะครับก็ไปเส้นทางของการเดินทางเนี่ยถ้าใครไปกางแผนที่ดูนะครับจากมักกะขึ้นไปในบันทึกหะดีษบอกว่าผ่านอยู่4 หรือ 5 ที่จากมักกะไปตอยบะหรือยัสริบก็คือมะดีนะห์ขึ้นไปตรงๆแล้วก็ขึ้นไปผ่านไปที่เมืองมัดยันนะครับแล้วก็ไปที่แหลมไซนายที่นบีอีซาเคยพาบรรดาบันิอิสราเอลข้ามนะครับจากอียิปต์ที่หนีฟิรอูนเนี่ยข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งที่มีเหตุการณ์เรื่องของการผ่าทะเลแล้วก็มีทะเลกลับมาเป็นแบบเดิมทหารของฟิรอูนก็ตายอยู่นั้นจุดตรงนั้นจุดหนึ่งแล้วก็ไปทะเลทรายนะครับบนเนินทะเลทรายทะเลสีแดงแล้วก็จุดสุดท้ายก่อนที่จะถึงมัสยิดอักซอก็คือไปที่บัยตุลเราะห์มะห์หรือเบธเลเฮมก็คือนาซาเรตคือที่นบีอีซาเกิดก็อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ใกล้ๆกันแล้วจุดสุดท้ายก็มาที่บัยตุลมักดิสหรือมัสยิดอักซอที่เราเห็นโดมในภาพข่าวนะมันจะมีโดมสีทองนะโดมสีทองเนี่ยไม่ใช่มัสยิดอักซอนะพื้นที่ตรงนี้มันจะมีมัสยิดสีเทาๆเล็กๆอีกมัสยิดนึงอันเนี้ยที่อยู่ใกล้ๆกันห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยคือมัสยิดอักซอนะครับเวลาที่เดินทางมาวัลลอฮุอาลัมนะครับการเดินทางจะเป็นแบบไหนอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราไม่ไปค้นแต่ว่ามันเห็นภาพของการเดินทางในโลกปัจจุบันเนี่ยมันพออนุมานได้ว่าถ้าอำนาจของอัลเลาะห์เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนเนี่ยพอมาผ่านเมืองต่างๆมาจนมาถึงที่นี่นะครับนบีได้ผูกบุรอกไว้ก็คือพาหนะที่มาเนี่ยก็ผูกมันไว้กับที่มันพาหนะชนิดนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นบีมุฮัมมัดใช้อย่างเดียวนะในอดีตเนี่ยเคยมีผู้ที่ใช้บริการนี้มาก่อนแล้วเมื่อกี้ดูเรื่องของนบีอิสมาอิลไหมในที่มาจากคานาอันนะครับมาจากดินแดนปาเลสไตน์เมืองอูเนี่ยมาที่มักกะตอนที่มาสร้างนะบุรอกก็เป็นพาหนะหนึ่งที่พ่อแม่ลูก3 คนเนี่ยมาที่นั่นแล้วเพราะนั้นนี่คือเรื่องปกติที่อัลลอฮฺจะให้สิ่งเหล่านี้กับบรรดานบีที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับที่มัสยิดอักซอท่านก็ได้ละหมาดที่มัสยิดอักซอแล้วหลังจากนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเนินหินธรรมดาแล้วไปจุดที่บนเนินหินตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าหินลอยหมายความว่าเป็นที่ทั้งตัวนบีเองมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ญิบรีลก็พาขึ้นแต่ว่าการมิอรอดในภาษาอาหรับแปลว่าขึ้นแปลว่าบันไดแปลว่ายกขึ้นการขึ้นในที่นี้มันไม่ได้ไปแบบแนวราบแบบนี้แต่ว่าขึ้นสูงขึ้นนะครับไปแบบนี้นะครับแล้วก็ญิบรีลก็พาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปบนฟากฟ้าแล้วก็ฟากฟ้าเนี่ยมีอยู่7 ส่วนตามหะดีษที่มีบอกนะครับในแต่ละที่พอขึ้นไปในส่วนของชั้นแรกเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดกับญิบรีลไปเจอผู้ที่เฝ้าประตูในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็สอบถามสนทนากันก็คนที่เฝ้าประตูก็ถามว่าท่านเป็นใครญิบรีลบอกว่าฉันคือญิบรีลแล้วคนที่มากับท่านคือใครก็คือมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับเมื่อรู้ว่าเป็นรอซูลก็ให้เข้าไปในพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยเปิดให้เข้าไปดูครั้งแรกในจุดแรกเนี่ย อัลลอฮ์ให้นบีได้เจอกับนบีอาดัมเพราะนบีที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นบีมุฮัมมัดไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยรู้อยู่แล้วแต่ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อไปพบกับนบีอาดัมก็มีการพูดทักทายกันแล้วก็เห็นสภาพในส่วนของฟ้าชั้นที่1 นะครับก็เดินทางต่อจากนั้นไปฟ้าชั้นที่2ขึ้นไปอีกขึ้นไปเนี่ยก็แบบเดียวกันก็ถามคนที่จะให้เข้าประตูเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ก็ถามว่ายิบรีลมากับใครนี่คือมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ก็เปิดให้เข้ากล่าวต้อนรับอย่างดีนะครับชั้นที่2เนี่ยบุคคลที่เจอคือจอห์นแบปติสต์หรือนบียะฮยากับนบีอีซาอยู่ที่นั่นนะครับก็พูดคุยกันเสร็จแล้วก็ต่อขึ้นไปนะครับขึ้นไปในชั้นที่3ชั้นที่3ไปเจอนบียูซุฟนะครับทุกชั้นที่กล่าวขึ้นไปเนี่ย6-7ชั้นมีนบียูซุฟมีนบีอิดรีสมีนบีฮารูนมีนบีมูซาแล้วก็ชั้นที่7คือเจอกับนบีอิบรอฮีมนะครับท่านนบีเล่าว่าไบตุลมะมูนตอนที่ท่านขึ้นไปอยู่ที่ชั้นที่7ชั้นที่7เนี่ยเจอนบีอิบรอฮีมนั่งอยู่พิงอยู่กับไบตุลมะมูนก็มีการทักทายกันญิบรีลเนี่ยไปได้แค่นี้ไปถึงตรงนี้แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าซิจเราะตุลมุนตะฮาคือจุดที่เป็นจุดต้นไม้ใหญ่ในคัมภีร์เขียนว่าเป็นต้นพุทราใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่บนสวงสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นจุดสุดท้ายแล้วญิบรีลก็ให้นบีทักกับนบีบอกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยหน้าเหมือนท่านมากที่สุดเพราะท่านไม่เคยเห็นแล้วไปเห็นบอกว่าเนี่ยเป็นเนื้อร่างเหมือนท่านมากที่สุดแล้วก็นบีมูซาก็เป็นคนที่อยู่ก่อนที่จะถึงนบีอิบรอฮีมหลังจากที่ไปถึงจุดนี้แล้วก็มีผู้ที่มานำนบีมุฮัมมัดเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกจัดเอาไว้แล้วก็มีเสียงบอกถึงบัญญัติในเรื่องของการละหมาดการละหมาดในครั้งนั้นเนี่ยถูกประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัด50เวลาถ้า50เวลาเราเฉลี่ยนะเอา24ชั่วโมงเป็นตัวตั้งก็เฉลี่ยโดยเฉลี่ย1ชั่วโมงจะละหมาด2ครั้งหรือบางช่วงก็จะ3ครั้งก็นั่นก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้จริงๆนั่นแหละนะครับนบีเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์บัญชาใช้มาว่าให้ละหมาด50เวลาท่านก็รับเพราะว่าหน้าที่ของบ่าวที่ไปรับสารจากพระเจ้าบอกมาแบบนี้ก็รับมาแบบนี้นะครับหลังจากที่ออกมาแล้วรับเรื่องราวของการละหมาดมาแล้วนะครับออกมาจากตรงพื้นที่นี้ก็มาเดินทางที่จะกลับออกจากนบีอิบรอฮีมมาหานบีมูซานบีมูซาก็ถามกับนบีมุฮัมมัดว่าท่านได้รับบัญชาใช้เรื่องอะไรมานบีมูฮัมมัดบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาด50เวลานบีมูซาบอกทำไม่ได้หรอกฉันเคยมาแล้วกับพลพรรคของฉันลูกหลานของนบีมูซาเนี่ยคือลูกหลานอิสราเอลหรือยาฮูดีหรือยิวในสมัยของท่านนี่แหละท่านก็รู้ดีว่านิสัยเป็นยังไงเจ้าเล่ห์เกี่ยงฉลาดแกมโกงโดยประมาณนี้แล้วก็ได้มีการช่วยเหลือได้พากันหนีเรื่องรู้นิสัยของประชาชาติของท่านดีท่านก็บอกว่ามนุษย์ทำไม่ได้หรอกกลับไปอีกนบีมุฮัมมัดก็กลับขึ้นไปอีกไปขอลดก็ลดมาอีกจาก50เหลือ40ก็กลับลงมาก็มาเจอนบีมูซาถามว่าเหลือเท่าไหร่นบีบอกว่าเหลือลดลงเหลือ40แล้วนบีมูซาบอกกลับไปอีกไปขออีกจนกระทั่งเนี่ยนะครับเหลือในท้ายที่สุดเนี่ยเหลือ5เวลานบีมูซายังบอกว่ากลับไปอีกเพราะว่าประชาชาติของฉันเนี่ยแค่วันสะบาโตวันเสาร์ที่ให้ไปโบสถ์ไปทำน่ะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยปฏิบัติศาสนกิจแค่2ครั้งเนี่ยยังทำไม่ได้เลยท่านกลับไปอีกเถอะไปขอลดอีกนบีมุฮัมมัดบอกว่าไม่ละนี่คือสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงเมตตามากถึงขนาดนี้แล้วเราก็บอกว่าทำ1เวลาได้เท่ากับ10เวลาทดแทนกันนะครับลดจำนวนการกระทำแต่ไม่ได้ลดผลบุญที่จะให้กับผู้ที่ทำละหมาดแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคกับการละหมาดนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ให้นบีมุฮัมมัดเนี่ย ยิบรินก็พาไปเห็นสภาพของนรกแล้วก็สวรรค์นะครับในบางริวายะก็มีรายละเอียดมากมายเช่นไปเจอกับผู้หญิงแก่คนหนึ่งในระหว่างที่ท่านให้เห็นเนี่ยนะครับนบีมูฮัมมัดก็ถามยิบรินว่าคนนี้คือใครยิบรินบอกว่านี่แหละคืออายุไขของโลกใบนี้คือมันแก่ง่อมมากแล้วแหละมันใกล้ที่จะถึงจุดสุดท้ายของมันแล้วนะไปอีกก็ไปเจอผู้หญิงแต่งตัวสวยงามมีเครื่องประดับเยอะแยะมากมายแล้วถามว่าบุคคลนี้คือใครล่ะก็บอกเนี่ยคือดุนยาความสวยงามของโลกดุนยาเนี่ยในวันที่อาเคซามานหรือวันท้ายๆที่จะถึงวันกิยามะห์เนี่ยผู้คนจะประดับประดาโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ประดับประดาความสวยงามให้ผู้คนเนี่ยลุ่มหลงอยู่กับดุนยานี้แล้วก็มีอีกบางริวายะห์หรือรายงานเกี่ยวกับเห็นการทำโทษในอาซาบในนรกว่ามีคนที่ทุบหัวตัวเองเอาหินทุบหัวตัวเองนบีก็ถามกับญิบรีลว่าคนเนี้ยเขาถูกลงโทษเนื่องจากสาเหตุอะไรญิบรีลก็อธิบายว่าคนเนี้ยที่ถูกลงโทษแบบนี้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ปฏิบัติละหมาดนอนถึงเวลาที่จะตื่นไม่ตื่นแล้วเราก็ลงโทษลงทันเขาให้เห็นว่ามันเป็นมีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบางสภาพที่นบีมาเล่าให้ฟังแต่ว่าสาระสำคัญก็คือว่าการอิสรอมิรอจก็คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและในประวัติศาสตร์ที่บอกให้รู้ว่านี่คือศาสนทูตของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ให้สิ่งเหล่านี้มันมีหลักฐานที่ยืนยันร่วมกัน3ประการอันที่1ก็คือยืนยันในอำนาจของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่าว่าแต่ให้คนเดินทางระหว่างที่กับที่เลยถ้าเราพูดเรื่องนี้เนี่ยนะในสมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนหรือเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยเหมือนกันนบีเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับคนในยุคของท่านว่าเขาก็ไม่เชื่ออบูบักรเชื่อแต่ว่าบางคนก็ไม่เชื่อบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันฝันไปแต่ว่าณวันนี้นะถ้าเราบอกว่าเมื่อคืนทานข้าวอยู่ที่ยิดดะห์แล้วเช้านี้ผมมาบรรยายที่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมได้เป็นเรื่องไม่เกินสติปัญญาเลยมันเรื่องเป็นได้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าการเดินทางแบบนี้มันเป็นไปได้แต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับเราบอกว่าคนจะขึ้นไปสูงขนาดไหนได้เรายิงแค่บั้งไฟตะไลขึ้นไปเท่านั้นเองพอเห็นเขาส่งยานอวกาศออกไปนอกจะรู้เลยว่าชั้นบรรยากาศมันต่างกันและนี่คืออำนาจของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อันที่สองอัลลอฮ์บอกว่าให้ลีนูริยะมินอายาตินาเพื่อให้มูฮัมมัดเนี่ยเห็นสัญญาณต่างๆของเราแล้วก็มีคำถามกับนบีว่าท่านนบีวันกิยามะห์น่ะวันไหนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีก็บอกว่าคนที่ถามกับคนที่ถูกถามเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่นบีบอกคือลองสังเกตว่าถ้ามันมีสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นนั่นแหละเข้าใกล้วันกิยามะห์แล้วลูกจะเกิดมาเป็นนายพ่อเดี๋ยวนี้ลูกบังเกิดเกล้าเยอะแยะมากเลยที่ทำอะไรให้ผู้หญิงจะพากันปลดเปลื้องเสื้อผ้าของนางออกสมัยของคนอาหรับไม่มีใครจะมาถอดเสื้อถอดผ้าแต่ยุคเรานี่เดินกันเกลื่อนแทบจะไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วการพนันเรื่องของซินาเรื่องของความบันเทิงต่างๆจะเป็นที่แพร่หลายมัสยิดจะถูกประดับประดาแต่ไม่มีคนมาละหมาดเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสัญลักษณ์ของวันกิยามะห์ที่นบีบอกว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็บอกเป็นอายะห์ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้รับความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของการอิสรอมิรอจมีใครมาถามเราว่าอิสรอก็คือการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนจากมัสยิดิลฮารอมไปถึงมัสยิดิลอักซอแล้วก็มันก็เป็นเหตุผลง่ายๆเลยว่าแล้วทำไมมุสลิมถึงหวงแหนสถานที่แห่งนี้นะในอดีตพื้นที่ปาเลสไตน์เป็นพื้นที่ที่คนศาสนาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคนปาเลสไตน์ทั้งยิวทั้งมุสลิมทั้งคริสเตียนอยู่ด้วยกันปาเลสไตน์นะครับในพื้นที่มัสยิดอักซอเนี่ยทางด้านนี้เป็นส่วนของพี่น้องชาวคริสเตียนเขาจะไปแสวงบุญโดยการลำลึกถึงเมื่อครั้งที่นบีอีซาถูกตรึงกางเขนแล้วมันก็มีเส้นทางยาวจนกระทั่งไปถึงที่ถูกตรึงกางเขนนั่นคือการไปแสวงบุญของคนคริสเตียนส่วนรอบๆไบตุลมักดิสเนี่ยเขาเรียกว่ากำแพงร้องไห้นะครับคนที่เป็น ยิวหรือยูดายที่เป็นยูดายเดิมที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็ไปสวดภาวนาเขียนหนังสือเขียนจดหมายไปเสียบไว้ที่กำแพงอันนั้นคือพื้นที่ของคนยูดายแล้วที่บนข้างบนนี้เป็นมัสยิดอักซอก็เป็นมัสยิด1 ใน 3ที่บอกว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่คนมุสลิมประสงค์ที่จะไปละหมาดกันที่นั่นสักครั้งหนึ่งทุกวันนี้เนี่ยอักซอเนี่ยคนที่ไปละหมาดก็ถูกห้ามนะครับถูกไปบางทีก็ไปยิงกันในมัสยิดบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เองจึงเป็นพื้นแผ่นดินสุดท้ายที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาหวงแหนของเขามากแล้วเราก็เห็นข่าวว่าณวันนี้เนี่ยมันเกิดการกระทำไปยึดบ้านยึดเมืองเขานะครับอันนี้ก็มันมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิสราเอลเป็นตัวอย่างให้เราทราบนะครับเราก็ได้ความรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นการเดินทางจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์แล้วอีตอนที่ลงมาเนี่ยนะครับในหะดีษบอกว่าบัยตุลมะมูนกับบัยตุลลอฮ์เนี่ยมันตรงกันก็คือการลงในแนวดิ่งและเหตุการณ์นี้ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยเกิดขึ้นในคืนเดียวตั้งแต่ตอนมืดจนกระทั่งถึงก่อนรุ่งสางนบีก็กลับมาสู่มักกะฮ์เหมือนเดิมแล้วก็มาเล่าเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังและที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องของบทบัญญัติที่คนมุสลิมยังคงปฏิบัติแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือการละหมาดตามแบบเดียวกันและละหมาดวันหนึ่ง5 เวลาเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลกถึงแม้ว่าเวลาในแต่ละวันเนี่ยดวงอาทิตย์ผ่านไปมันก็จะต่างกันไปตามเวลาแต่วิธีการละหมาดทำเหมือนกันด้วยเหมือนกับที่เราเรียนนี่แหละนะครับก็คือเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่เรารับทราบไว้นะครับขอบคุณครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์